Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2022ในซีรีส์ค้นพบภาษารักของพระเจ้าวันที่6เราอยู่ในสายพระเนตรเพลงซาโลมอนบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9แน่เสียงที่รักของดิฉันดูเถิดเขามาแล้วกำลังเต้นโลดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นดุจละมั่งหรือดุจกวางหนุ่มดูเถิดเขากำลังยืนอยู่หลังกำแพงของเราเขาจ้องมองมาทางหน้าต่างแอบมองผ่านตาข่ายไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้าใจเราได้เหมือนพระเยซูไม่แม้แต่เพื่อนสนิทครอบครัวหรือแม้แต่ตัวของเราเองพระเยซูทรงรู้จักเราพระองค์ทรงทราบว่าในส่วนลึกที่สุดของหัวใจของเราแท้จริงเป็นเช่นไรพระองค์ทรงทราบทุกความคิดและความรู้สึกของเราทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความหวังความฝันความกลัวหรือความเจ็บปวดทั้งสิ้นนั้นก็เปิดเผยต่อสายพระเนตรของพระองค์และพระองค์เองก็ทรงรู้สึกร่วมไปกับทุกความรู้สึกนั้นของเราพระเจ้าไม่ได้ทรงแค่อยากจะรู้จักหัวใจของเราเพียงเพื่อเป็นข้อมูลหรือความรู้แต่พระองค์ทรงรักและปรารถนาจะร่วมยินดีและร้องไห้ไปด้วยกันกับเราในเพลงซาโลมอนบทที่4ข้อที่8น้องจ๋าน้องได้มัดหัวใจของพี่ไว้แล้วล่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ยเธอได้มัดหัวใจของฉันไว้ด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวด้วยสร้อยคอเส้นเดียวของเธอเมื่อพระเจ้าทรงมองเข้าไปในจิตใจของเราพระองค์ก็ทรงกำลังทิ้งร่องรอยแห่งความรักบางอย่างไว้และยิ่งเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราก็ยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทั้งผ่านสายตาและการกระทําในทางกลับกันหากเราลองใคร่ครวญและค้นดูที่หัวใจของเราเราก็จะเห็นว่าพระเจ้ากำลังทรงสำแดงพระองค์เองผ่านมุมมองและท่าทีของเราเรากำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่คนที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นใน2พงศาวดารบทที่16ข้อที่9เพราะว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กำลังกับคนเหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์วันนี้เมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็กำลังได้รับสายตาฝ่ายวิญญาณแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงมีเราจะเริ่มมีมุมมองความคิดและท่าทีที่เปลี่ยนไปจากสายตาอันจำกัดในฝ่ายกายภาพของเราความคิดอันจำกัดอยู่ในกรอบของการมองโลกตามที่ตาเรามองเห็นก็จะเปลี่ยนไปสิ่งที่เราให้คุณค่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญสิ่งที่เราไล่ตามและแสวงหาก็เปลี่ยนไปเพราะวันนี้เรารู้แล้วว่าเราคือผู้นั้นที่พระเจ้าทรงใส่พระทัยเราคือผู้นั้นที่พระเจ้าทรงแสวงหาและเราคือผู้นั้นที่พระเจ้าทรงมองเห็นในเยเรมีบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์แต่ข้าพระองค์ยังขอทูลเสนอมูลคดีต่อพระองค์ทำไมทางของคนอธรรมจึงเจริญขึ้นทำไมทุกคนที่ทรยศก็อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายและเขาก็ยังรากลงพวกเขางอกงามขึ้นและเกิดผลพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ปากของเขาแต่ไกลจากใจของเขาข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรงทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ขอทรงฉุดพวกเขาออกมาเหมือนแกะสำหรับการฆ่าและแยกเขาไว้ต่างหากเพื่อวันประหารสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสถานการณ์ใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่นอกสายตาของพระองค์หรือไม่อะไรทำให้เรารู้สึกเช่นนั้นพระเจ้าทรงตรัสกับเราในสถานการณ์นั้นว่าอย่างไรบ้างหากวันนี้พระเจ้าทรงจับจ้องสายตาของพระองค์ที่เราแล้วเราเองจะจับจ้องสายตาของเรากลับคืนไปที่พระองค์มากขึ้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างมากมายเราขอบคุณที่ไม่มีสักวินาทีเดียวที่พระองค์จะไม่สนใจเราเราขอบคุณที่วันนี้
แม้สถานการณ์รอบกายของเราจะเป็นเช่นไรพระองค์ก็ยังเฝ้าดูและมองเราด้วยความรักเสมอเราขอเชื่อว่าวันนี้เราอยู่ในการดูแลของพระองค์อยู่ในการปกป้องของพระองค์เราเป็นที่รักของพระองค์และในท่ามกลางปัญหาและความวุ่นวายรอบตัววันนี้เราขอจับจ้องที่พระองค์เพียงผู้เดียวเช่นกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน